รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนี่คือรายการวิทย์ติดดินนะครับรายการที่ตอบทุกปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันหยุดนักขัตฤกษ์สบายๆแบบนี้ที่ Modern Night TV แห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนคงจะรู้จักเจ้าสาหร่ายเซเรียลที่มีชื่อว่าแพลงตอนนะครับซึ่งก็เป็นอาหารของพวกกุ้งหอยปูปลาสัตว์ขนาดเล็กซึ่งเพิ่งเจริญเติบโตออกมาจากไข่นะครับวันนี้วิทย์ติดดินนะครับจะพาคุณไปรู้จักกับเจ้าไดอะตอมครับไดอะตอมเป็นแพลงตอนพืชขนาดเล็กนะครับซึ่งมีความสำคัญต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งยังมีประสิทธิภาพนะครับว่าแต่ว่าเจ้าไดอะตอมตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงจะหล่อเหมือนผมไหมจะสวยเหมือนน้องเอไหมนะครับและเขามีขั้นตอนการเพาะเลี้ยงยังไงนะครับเดี๋ยวให้บุญนดาสุปิยพันธ์พาไปชมครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีวิจัยประมงศรีราชาคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาคำตอบในเรื่องของไดอะตอมกันค่ะคุณแก้วสวัสดีค่ะขวดเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวมาทำอะไรคะเราจะมาเลี้ยงไดอะตอมกันค่ะตรงนี้ขวดนี้เป็นสถานที่เลี้ยงไดอะตอมเหรอคะใช่แล้วเอาละค่ะคุณผู้ชมมาถูกที่แล้วค่ะว่าแต่ไดอะตอมเนี่ยคืออะไรอะคะไดอะตอมก็เป็นแพลงต้นพืชชนิดหนึ่งค่ะค่ะแพลงต้นพืชก็ลักษณะจะคล้ายๆกับพืชแต่ว่ามันจะมีเซลล์เดียวในตัวของมันแทนที่มันจะประกอบเป็นแขนขาเหมือนอวัยวะต่างๆค่ะเหมือนส่วนใบลำต้นก้านอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเซลล์หนึ่งเซลล์เดียวเลยมีชีวิตอยู่เขาก็จะใช้เลี้ยงลูกกุ้งการเลี้ยงลูกหอยอ๋อก็ใช้ได้ใช้ในการเลี้ยงสัตว์แม่บีสัตว์น้ำกับสัตว์น้ำเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าครับว่าเจ้าไดอะตอมนั้นมันคืออะไรไดอะตอมเป็นแพลงต้นพืชชนิดหนึ่งที่สังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารให้กับตัวเองโดยมีลักษณะเด่นคือเซลล์ประกอบด้วยฝาสองฝาที่เหมือนกันด้านหนึ่งเล็กอีกด้านหนึ่งใหญ่ประกอบอยู่ด้วยกันเวลาที่มันเจริญเติบโตจะสร้างฝาที่มีขนาดเล็กซ้อนอยู่ในแต่ละด้านและเมื่อฝาแต่ละด้านพัฒนามากขึ้นจะผลักออกจากกันกลายเป็นไดอะตอมสองเซลล์ทั้งนี้รูปร่างของไดอะตอมมีหลากหลายแบบเช่นกลมสี่เหลี่ยมหลายเหลี่ยมและรูปเรือเราอาจพบอยู่ได้ทั้งแบบเซลล์เดียวหรือเชื่อมต่อกันเป็นสายโซ่เหมือนอย่างเจ้าคีโตสรอสที่เป็นไดอะตอมที่เชื่อมต่อกันเป็นสายโซ่นั่นเองล่ะครับอย่างเวลาที่เราจะเริ่มเลี้ยงแพลงต้นพืชหรือว่าไดอะตอมเนี่ยค่ะเราจะต้องทำอะไรเตรียมอะไรบ้างนอกจากขวดแบบนี้คะขั้นตอนแรกคือเราจะต้องเตรียมน้ำทะเลนี่คือน้ำทะเลเหรอคะใช่แล้วเอาน้ำทะเลสูบมาแล้วเอามาใส่เลยแบบนี้หรือเปล่าคะอ๋อยังไม่ได้ค่ะต้องทำอะไรค่ะเราก็ต้องมาพักน้ำก่อนนะคะทิ้งไว้ให้ตกตะกอนก่อนเพราะว่าน้ำทะเลที่เราสูบมาได้มันจะมีทรายอยู่ด้วยมีทรายมีตะกอนต่างๆถูกต้องด้วยถูกต้องแล้วก็เลือกเอาน้ำส่วนใสเนี่ยมาทีทกับคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องให้อากาศด้วยนะคะเพื่อวัตถุประสงค์คือเราจะได้ให้คลอรีนเนี่ยค่ะฆ่าเชื้อโรคนะคะที่อยู่ในน้ำทะเลให้ทั่วด้วยแล้วก็เป็นการสลายคลอรีนในตัวเอาละครับเมื่อทำการใส่น้ำทะเลที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนลงไปในขวดแล้วขั้นตอนต่อไปคือการปิดขวดด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเจือปนตกเข้าไปในขวดจากนั้นจึงนำขวดเหล่านี้มาใส่ในหม้อนึ่งความดันสูงซึ่งภายในจะมีอุณหภูมิจุดเดือดของน้ำอยู่ที่ 121.5 องศาเซลเซียสรับรองได้เลยครับว่าเชื้อโรคตายเรียบแน่นอนครับหลังจากนั้นปล่อยให้น้ำเย็นลงและนำมาเติมอาหารเลี้ยงไดอะตอมของเราซึ่งประกอบไปด้วยธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสวิตามินและที่สำคัญคือซิลิเกตซึ่งเจ้าตัวสุดท้ายนั้นมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเป็นอย่างมากเพราะว่าซิลิเกตเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ไดอะตอมนั่นเองเมื่อเราใส่อาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่หัวเชื้อกันเลยหัวเชื้อก็คือเป็นไดอะตอมนี่แหละสีอย่างนี้แหละค่ะนี่ก็คือไดอะตอมนะคะใช่แล้วที่เราเลี้ยงที่นี่เราใส่หัวเชื้อ40 ml นะคะแล้วหลังจากนั้นต้องเอาไปทำอะไรต่อคะเราใส่หลอดก่อนนะคะ
คือเราใส่หลอดเพื่อที่เราจะนำไปให้อากาศต่อนอกจากให้อากาศแล้วต้องให้แสงด้วยค่ะโอเคนี่เป็นสิ่งสำคัญมากอาหารอากาศแล้วก็แสงเอาละค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเลี้ยงต่อกันเลยค่ะโอ้โหวางเรียงรายกันเลยนะคะอ๋อตรงนี้ก็คือว่าเราก็มีท่อที่จะส่งอากาศใช่แล้วมาให้กับแพลงก์ตอนพืชของเราใช่ไหมคะต้องทำแล้วต้องทิ้งไว้นานประมาณเท่าไหร่คะประมาณถ้าสำหรับหัวเชื้อ40 ml นะคะค่ะเราจะประมาณ 4-5 วัน 4-5 วันก็ใช้ได้เอ๊แล้วอย่างเรื่องของขวดเนี่ยค่ะอย่าง1ขวดเนี่ยก็คือ1ลิตรใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นฟาร์มใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็ต้องใช้ขวดกันเยอะๆเลยหรือเปล่าใช่ค่ะต้องใช้แบบนี้ก็ต้องเพิ่มต้นทุนใช่แล้วก็จะมีต้นทุนเกี่ยวกับการเกี่ยวกับความสะอาดเนี่ยค่ะค่อนข้างสูงนะคะอย่างทั้งเรื่องการฆ่าเชื้อด้วยเรื่องของภาชนะที่ใช้ค่ะแต่ว่ามีตอนนี้นะคะมีนักวิจัยท่านนึงที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนโดยที่ไม่ไม่ใช้ต้นทุนเกี่ยวกับความสะอาดเนี่ยค่ะสูงมากนะเหรอคะใช่ค่ะเป็นการเลี้ยงแบบต่อเนื่องค่ะการเลี้ยงแบบต่อเนื่องใช่แล้วโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะว่าแต่อาจารย์ท่านไหนคะเป็นดร.สรวิทย์เผ่าทองสุขค่ะถ้าอยากรู้รายละเอียดเนี่ยไปถามดร.สรวิทย์ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามาที่นี่นะคะก็ได้รับคำตอบในเรื่องของไดอะตอมหรือว่าแพลงก์ตอนพืชไปแล้วแล้วก็ได้ลงมือทำเองด้วยค่ะต้องขอบคุณคุณแก้วมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับไดอะตอมก็เป็นแพลงก์ตอนชนิดหนึ่งซึ่งนักวิจัยเขาเอามาทดลองใช้เลี้ยงกุ้งในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันต่อนะครับว่าการเลี้ยงไดอะตอมซึ่งนักวิจัยจากไบโอเทคนะครับเขาได้คิดค้นวิธีการเลี้ยงแพลงก์ตอนแบบต่อเนื่องขึ้นมามันง่ายมากเลยครับง่ายชนิดที่ว่าเปิดสวิตช์แล้วรอนะครับรอเวลาที่จะเอาแพลงก์ตอนไปใช้ได้เลยตอนนี้นะครับนักวิจัยก็พัฒนาจนได้เครื่องต้นแบบแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงตามไปดูกันครับอาจารย์สรวิทย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยได้มีการคิดค้นงานวิจัยตัวนี้ขึ้นมาค่ะก็เลยอยากทราบที่มาค่ะอาจารย์ก็จากปัญหาที่เกษตรกรพบในปัจจุบันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตสาหร่ายที่ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปนเปื้อนคุณภาพของตัวสาหร่ายสาหร่ายหรือแพลงก์ตอนพืชเนี่ยค่ะอันนี้ก็นำมาสู่การวิจัยและพัฒนาโดย Biotech สวทช.นะครับซึ่งเราได้พัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการผลิตไดอะตอมผลิตแพลงก์ตอนพืชแบบต่อเนื่องค่ะเห็นการเลี้ยงแพลงก์ตอนแบบทีละรอบกับนักวิจัยไปแล้ววิธีการนี้เป็นวิธีที่ทำกันเพื่อขยายหัวเชื้อแพลงก์ตอนโดยเฉพาะแต่ก็มีความยุ่งยากมากพอสมควรเพราะจะต้องใช้จำนวนขวดที่มากการทำความสะอาดขวดให้ปลอดเชื้อก่อนเลี้ยงอยู่เสมอก็ต้องใส่ใจมากขึ้นตามลำดับที่สำคัญผู้เลี้ยงจะต้องรู้ว่าแพลงก์ตอนที่เลี้ยงอยู่นั้นเจริญเติบโตเต็มที่หรือยังซึ่งจะเป็นระยะที่เซลล์ไม่เพิ่มจำนวนและเริ่มตายสังเกตได้จากสีที่เริ่มจางนั่นหมายถึงเซลล์ลดจำนวนลงครับอีกทั้งการนำไปเทรวมกันในถังใบใหญ่ก่อนนำไปเลี้ยงเพื่อขยายจำนวนก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นด้วยครับดังนั้นนักวิจัยไบโอเทคจึงได้คิดวิธีการเลี้ยงแพลงก์ตอนแบบต่อเนื่องออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการผลิตแพลงก์ตอนไปใช้ง่ายชนิดที่เรียกว่าเพียงเปิดสวิตช์แล้วก็รอเวลาเอาแพลงก์ตอนไปใช้เลยล่ะครับโดยงานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นโดย Biotech นำความรู้ที่วิจัยได้ไปให้วิศวกรเครื่องจักรบริษัทไทยเซ็นทรัลแมคานิกจำกัดผลิตออกแบบมาเป็นเครื่องต้นแบบหน้าตาก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับว่าแต่หลักการทำงานของมันเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์คะหลักการมันง่ายนะฮะความจริงแล้วเนี่ยหลักการก็คือว่าถ้าเราดูที่ตัวถังเลี้ยงสีน้ำตาลออกเหลืองๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือไดอะตอมแพลงก์ตอนพืชเองใช่ครับเซลล์เล็กๆเนี่ยนะฮะพวกลูกกุ้งก็จะกินแพลงก์ตอนพืชเหล่านี้เป็นอาหารอย่างกุ้งเนี่ยใช้เวลากินไม่กี่วันแต่ว่าเป็นช่วงที่สำคัญมากนะฮะอาจารย์แต่ว่าทำไมดูจากสีเนี่ยไม่คล้ำไม่ดำอะไรอย่างเงี้ยคะนี่คือความแตกต่างของระบบการเลี้ยงแบบต่อเนื่องที่ไม่เหมือนกับการเลี้ยงแบบแบชนะครับการเลี้ยงแบบต่อเนื่องนั่นหมายถึงว่าถ้าเรามาดูตัวระบบเนี่ยนะครับเราจะใส่อาหารของเขาเป็นน้ำทะเลที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะครับแต่เราใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อนะครับ
แล้วก็เติมด้วยอาหารก็คือปุ๋ยคล้ายๆกับปุ๋ยนั่นเองค่ะนะครับตามสูตรที่เหมาะสมลงไปค่ะใส่ไปเท่าไหร่อะคะอาจารย์ใส่เต็มจนเต็มถังอ๋อจนเต็มถังนี้เลยนะคะมาทำความรู้จักกับการเลี้ยงไดอะตอมแบบต่อเนื่องกันแบบชัดๆนะครับขั้นตอนแรกคือการเตรียมอาหารเลี้ยงไดอะตอมโดยนำน้ำทะเลที่ฆ่าเชื้อด้วยคอลีนเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในถังเตรียมวัตถุดิบจากนั้นใส่อาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของไดอะตอมนั่นก็คือธาตุอาหารประเภทไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเมื่อใส่หัวเชื้อไดอะตอมกับอาหารเพาะเชื้อในตู้กระจกแล้วไดอะตอมก็จะทำการสังเคราะห์แสงโดยใช้ออกซิเจนและแสงสว่างจากหลอดไฟ LED จากนั้นก็เพิ่มจำนวนขึ้นจาก1เป็น2จาก2เป็น4และจาก4เป็น8เซลล์ไปเรื่อยๆทั้งนี้การแบ่งเซลล์เพียง20ครั้งเราก็จะได้เซลล์ถึง1ล้านเซลล์เลยทีเดียวครับเมื่อแพลงก์ตอนขยายตัวเต็มที่ก็จะถูกดูดออกไปเก็บไว้ในขวดขนาดใหญ่ทีละนิดทีละนิดในขณะเดียวกันก็จะเติมอาหารเพาะเชื้อกลับเข้ามาในตู้ทีละนิดเช่นเดียวกันซึ่งเครื่องมือของอาจารย์นั้นก็ได้คำนวณมาอย่างเสร็จสับจึงทำให้ปริมาณน้ำในตู้กระจกนั้นเท่าเดิมอยู่ตลอดเวลาครับเนื่องจากตัวนี้เป็นระบบผลิตต่อเนื่องที่เราต้องการใช้ในฟาร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ทำเครื่องใหญ่เราจะทำขนาดเท่านี้เพราะว่าบางฟาร์มไม่ได้ใช้ทุกวันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขาติดตั้งเครื่องนี้ไว้เนี่ยเขาจะมีสาหร่ายพร้อมใช้งานตลอดเวลาโอ้โหเมื่อเขาต้องการเมื่อไหร่เขาก็แค่เอาตัวที่ผลิตมา6ลิตรเนี่ยเอาไปใส่ถังขยายเขาก็จะมีสาหร่ายใช้ในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยกว่าเขาจะไปจัดหาสาหร่ายมาก็ต้องไปซื้อจากร้านหรือไปขอจากหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็มาพอเลี้ยงขยายขึ้นมาซึ่งบางครั้งเนี่ยมีไม่พอความต้องการไม่พอเพียงวันเดียวเนี่ยลูกกุ้งก็จะเสียหายใช่แสดงว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะอาจารย์ค่ะแต่ว่างานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็มาช่วยเหลือเกษตรกรแล้วค่ะอาจารย์คะสไลด์เนี่ยมองไปแล้วนะคะเล็กมากเลยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะอยากจะเห็นนะคะว่าเออแล้วรูปร่างหน้าตาของสไลด์เนี่ยเป็นยังไงไปดูกันในกล้องดีกว่านะฮะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์2นะครับถ้าอย่างนั้นไปดูสไลด์กันเลยค่ะคุณผู้ชมต้องมองผ่านกล้องจุลทรรศน์กันเลยนะคะอันนี้เห็นแล้วฮะลองดูเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูสาหร่ายขนาดเล็กกันอุ้ยที่เห็นเป็นจุดสีน้ำตาลเป็นจุดๆใช่ครับใช่ครับความจริงแล้วเซลล์ของสาหร่ายตัวนี้ก็คือคีโตสโรสเนี่ยนะครับเซลล์จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะมีหนามเล็กๆสี่เส้นด้วยแต่ถ้าเกิดมองเนี่ยในกล้องเนี่ยจะมองยากนิดนึงเครื่องต้นแบบที่เราทำเนี่ยระบบผลิตแบบต่อเนื่องเนี่ยก็เลี้ยงได้หลายชนิดด้วยไม่ใช่เฉพาะคีโตทรอสอย่างเดียวครับผมก็สาหร่ายที่หลายๆที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อบ้างเช่นสไปโรลิน่านะครับก็ใช้ได้นะครับหรือว่าคอเรล่าหรือว่าสาหร่ายชนิดอื่นๆที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำถือก็เลี้ยงได้หลายชนิดทีเดียวครับและอย่างก็คือว่าที่สำคัญคือความพร้อมของการใช้งานก็คือมีสาหร่ายพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลาอาจารย์คะแล้วอย่างตอนนี้ค่ะอาจารย์ได้มีการนำระบบการผลิตหัวเชื้อไดอะตอมแบบต่อเนื่องเนี่ยไปใช้กับเกษตรกรหรือยังคะก็พอดีเลยนะฮะเพราะว่าเรากำลังจะนำระบบต้นแบบเนี่ยไปติดตั้งแล้วก็ทดสอบการใช้งานที่ฟาร์มจริงๆเลยเป็นฟาร์มเลี้ยงลูกกุ้งเลยครับให้เขาได้ทดลองใช้เลยอะคะอาจารย์อยากตามไปดูค่ะตามไปได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ชาเชียงดาวกันค่ะที่บรรจงฟาร์มครับคุณผู้ชมครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถผลิตไดอะตอมหรือแพลงก์ตอนพืชได้เองนะครับนักวิจัยเขาก็เลยนำระบบการผลิตหัวเชื้อไดอะตอมแบบต่อเนื่องเอาไปใช้ในฟาร์มลูกกุ้งจริงๆด้วยนะครับน้องเอพิธีกรคนสวยของเรากับนักวิจัยนะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่บรรจงฟาร์มไปชมกันเลยครับอาจารย์คะติดตั้งอยู่ขั้นไหนแล้วคะเนี่ยตอนนี้เรากำลังทำความสะอาดก็คือฆ่าเชื้อในตัวถังเลี้ยงเนี่ยทำจากกระจกนะฮะแต่ว่าวิธีการฆ่าเชื้อคือเราจะใช้ความร้อนความร้อนจากไอ้น้ำตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่เป็นจากหม้อต้มนี่เป็นวิธีง่ายๆนะครับแล้วก็ให้ความสะอาดที่ดีพอสมควรนะครับก่อนที่เราจะเอาอาหารฆ่าเชื้อแล้วก็สาหร่ายใส่ลงเลี้ยงในขั้นตอนความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับระบบเหล่านี้เพราะว่าถ้าเราไม่สามารถคงความสะอาดไว้ได้เนี่ยมันจะปนเปื้อนไปสู่ไดอะตอมแล้วก็จะทำให้ส่งผลที่เสียเวลาเราไดอะตอมไปใช้เลี้ยงอุ้ยอาจารย์ฉีดอะไรคะเนี่ยอันนี้แอลกอฮอล์ครับเพื่อจะได้ฆ่าเชื้อใช่
ฐานฆ่าเชื้อนี้เนี่ยอันนี้เป็นอาหารที่สะอาดการนึ่งฆ่าเชื้อมาก่อนนะครับอันนี้ความสะอาดจะสูงมากแต่ว่าขั้นตอนของเราเนี่ยเนื่องจากระบบสาหร่ายเนี่ยไม่ได้มีความสะอาดขนาดที่ปราศจากแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเนี่ยยังพอที่จะเปิดเติมอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงอย่างแบคทีเรียจะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือก็ต้องแบบต้องสะอาดกว่านี้ต้องปิดหมดเลยอันนี้ยังสาหร่ายยังพอได้เพราะว่าเรายอมรับการปนเปื้อนของแบคทีเรียได้บ้างนะครับแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้นะคะป้องกันตัวป้องกันตลอดเลยฉีดแอลกอฮอล์ตลอดเลยนะคะเนี่ยครับเอาล่ะนี่คือหัวเชื้อของไดอะตอมหัวเชื้อไดอะตอมลงไปแล้วใช่ฮะอันนี้เราเตรียมมาก่อนจากห้องปฏิบัติการค่ะครับอันนี้เราใส่แล้วเราก็จะเริ่มปิดฝาช่วยกันทำได้ครับเป็นยังไงบ้างครับกับการผลิตแพลงต้อนพืชหรือไดอะตอมแบบต่อเนื่องที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือทางทีมผู้ผลิตได้คำนึงถึงต้นทุนของอุปกรณ์ที่จะนำมาประกอบเข้าด้วยกันจึงได้ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่ายใช้งานได้จริงและมีราคาถูกมาใช้อย่างเช่นการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อแทนที่จะทำหม้อต้มที่มีราคาแพงกลับนำเอากาต้มน้ำร้อนที่มีขายอยู่ตามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาดัดแปลงใช้แหมช่วยลดต้นทุนในการผลิตแถมยังประหยัดสตางค์ในการซ่อมบำรุงอีกด้วยนะครับอาจารย์คะติดตั้งเรียบร้อยหรือยังคะส่วนประกอบหลักๆติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกนิดหน่อยก็จะเริ่มใช้งานเหลืออะไรคะอาจารย์ก็เราจะต้องเติมปุ๋ยให้เขาก่อนอ๋อนี่เตรียมนี่เหรอคะครับอาหารสำคัญอาหารนี่เลยอาหารสำคัญเลยครับใส่เลยได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับใส่ให้หมดเลยนะเพราะว่าสูตรอาหารต้องครบถ้วนตามที่เขาต้องการค่ะครับข้างในนี้มันจะมีการพ่นลมเพราะนั้นมันจะผสมอาหารให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วต้องรีบปิดฝาค่ะแต่เราต้องปิดแน่นไหมคะไม่ต้องแน่นฮะถ้ามีช่องให้ลมออกมาได้ออกมานิดนึงใช่ครับเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิดครับเป็นเจ้าของที่ปัญจงฟาร์มคุณนิดคะที่ฟาร์มแห่งนี้เนี่ยเลี้ยงอะไรบ้างคะที่ฟาร์มนี้ผลิตลูกกุ้งกุลาดำอย่างเดียวอ๋อผลิตลูกกุ้งกุลาดำอย่างเดียวเลยนะคะวิธีการแบบเดิมที่ทางบรรจงฟาร์มใช้ในการเลี้ยงลูกกุ้งภายในฟาร์มก็คือต้องเดินทางไปซื้อหัวเชื้อไดอะตอมหรือแพลงต้อนพืชแบบเป็นลิตรๆจากฟาร์มผู้ผลิตเพื่อนำมาใช้ภายในฟาร์มซึ่งแต่ละครั้งก็ต้องซื้อจำนวนมากๆเมื่อทางนักวิจัยของเราติดต่อเพื่อทำงานวิจัยร่วมกันนั้นแน่นอนครับทางบรรจงฟาร์มก็ยินดีให้ความร่วมมือและทีมนักวิจัยคนเก่งของเราก็ได้เดินทางมาติดตั้งระบบผลิตหัวเชื้อไดอะตอมแบบต่อเนื่องให้กับทางฟาร์มได้แบบนี้ล่ะครับและคุณมนทนีก็บอกกับเราครับว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆได้ประโยชน์กับเกษตรกรเพราะนอกจากจะได้ไดอะตอมที่ดีในการเลี้ยงลูกกุ้งแล้วยังช่วยลดต้นทุนในการเดินทางไปซื้อหัวเชื้อไดอะตอมซึ่งบางครั้งก็เจอกับสิ่งปนเปื้อนที่ทำให้อัตราการเจริญเติบโตของลูกกุ้งไม่ดีล่ะครับระบบนี้ต้องดูแลยังไงบ้างครับอ๋อใช่ดูแลยังไงคะคือในรุ่นนี้เนี่ยเป็นต้นแบบเชิงพาณิชย์ที่เราปรับปรุงมาจากรุ่นก่อนที่เราเคยทำมาเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าหมายว่าเขาจะควรจะทำงานได้เองอัตโนมัติเนี่ยในเวลาประมาณ1เดือนคือทุกวันเนี่ยเขาจะผลิตสาหร่ายออกมาให้เราเนี่ยหรือแพลงต้อนพืชเนี่ยอยู่ในถังข้างล่างเนี่ยนะครับวันละ6ลิตรทุกวันนะครับเมื่อไหร่ที่เรามีความต้องการเนี่ยผู้ใช้งานก็เอาสาหร่ายเนี่ยเอาไปเทใส่ถังเพาะขยายตามขั้นตอนเดิมที่ฟาร์มใช้อยู่แล้วหมายความว่าฟาร์มมีหน้าที่จะมาแพลงต้น6ลิตรเนี่ยไปใช้อย่างเดียวเลยนะใช่ครับเพราะว่าเราเตรียมไม่ต้องดูเลยไม่ต้องเลยฮะเราเตรียมอาหารเพาะเชื้อไว้ให้ในถังใหญ่นี่แล้วพี่นี่ดีเลยวันนึงมีแพลงต้น6ลิตรให้เราใช้งานแล้วเป็น6ลิตรที่มีความสะอาดที่ดีค่ะมั่นใจได้มั่นใจได้ว่าไม่มีการปนเปื้อนเพราะว่าปิดอยู่ในระบบปิดใช่ฮะใช่แล้วหลังจาก1เดือนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยควรจะมีการดูแลรักษาบ้างเพราะว่าเราต้องมาตรวจเช็คเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆว่าชิ้นส่วนทุกอย่างยังทำงานได้ตามปกติถ้าเขายังใช้ได้ดีอยู่เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่เติมอาหารเพิ่มในนี้แล้วก็ใช้ต่อไปได้เลยโหสะดวกมากเลยนะจ๊ะแล้วแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูอยู่หรือว่าเกษตรกรท่านใดสนใจนะคะอยากได้ระบบนี้ไปติดตั้งบ้างค่ะจะต้องทำยังไงคะข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่ Biotech สวทช.ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะในเรื่องของอาหารนะคะที่ใช้ในการอนุบาลสัตว์น้ำทะเลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอาหารที่ดีมีคุณภาพนะคะก็จะทำให้ลูกสัตว์น้ำทะเลเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกันค่ะและนี่แหละค่ะก็คือระบบผลิตหัวเชื้อไดอะตอมแบบต่อเนื่องนะคะที่มีคุณภาพดีค่ะและที่สำคัญเนี่ยสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อความต้องการอีกด้วยที่สำคัญสุดๆเลยก็คือว่าปราศจากการปนเปื้อนนะคะสำหรับ
ับในวันนี้นะคะคุณนิดอาจารย์สรวิทย์และเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาหารที่ดีมีคุณภาพนะครับก็จะทำให้ลูกสัตว์น้ำทะเลเนี้ยเติบโตอย่างมีคุณภาพเช่นกันนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบผลิตหัวเชื้อไดอะตอมแบบต่อเนื่องนะครับก็ติดต่อมาได้ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับวันนี้นะครับวิทย์ติดดินหมดเวลาอีกแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันหยุดนักขัตฤกษ์คราวหน้านะครับสวัสดีครับ